ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์ของเสถียรธรรมสถานนะคะพบกับดิฉันเพชรยุภาบุญศรีจรุงรัตน์ DJ อาสาสมัครและธรรมะสวัสดีท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่มาสายเองเพราะเหนื่อยมากเลย ค่ะเป็นการเข้ารายการที่ถามประเด็นเข้าเมื่อสักครู่นี่เองประเด็นที่น่าสนใจมากวันนี้สำหรับคุณแม่แล้วคือการอยู่อย่างไรให้ชีวิตเย็นแล้วเป็นประโยชน์ในกรณีที่เรามีความตั้งใจมั่นนะคะที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการที่เราจะมีชีวิตที่หลงอารมณ์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องพึงระมัดระวังคือเวลา คนที่ทำงานหนักเหนื่อยเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคืองานด้านในคือใจของเราเรายังมีเป้างานด้านนอกคือการช่วยเหลืออย่างไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นการพักลึกๆในช่วงเวลาที่เราหลับหรือในช่วงเวลาที่เราตื่นเนี่ยต้องเป็นเวลาภาวนาเหมือนกันคือหลับก็ต้องหลับแบบคนที่มีความตื่นตัวทั่วพร้อมเวลาที่ตื่นก็ต้องตื่นแบบตื่นตัวทั่วพร้อมเราก็จะกลายเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำงานที่ไม่หัวร้อนไม่นอนทุกข์ค่ะแล้วเมื่อวานนี้นะคะมีกิจกรรมอันหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการเชิญองค์อริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะขึ้นสถิตอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราพูดพร้อมกันเนาะค่ะอาราธนาพระพักตร์มาประดิษฐานนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเทพเทิบอะไรไปเธอยิ่งอาการเหมือนเทพด้วยฉันก็เลยต้องลูกศิษย์ก็ต้องรู้ว่าแล้วก็ไม่ใช่กิจกรรมนี่คือรากของการทำงานในเสถียรค่ะเราไม่ได้ถือว่านี่คืออีเวนต์เลยนี่คือเรื่องจริงและเป็นเรื่องจริงที่พวกเราเองก็รู้สึกได้ว่าขอบคุณคณะทำงานทั้งหมดตากล้องของคุณยายอยู่ตรงไหนจันโจกล้องนี้นะครับเมื่อกี้นึกว่ากล้องอยู่ตรงนี้หันผิดขอโทษเลยหันหลังให้กลุ่มนี้ไปขยับใหม่ขยับใหม่โทษทีงงนะคะเป็นช่วงที่พวกเราเองก็รู้สึกได้ว่าเอ๊ะเราสร้างสระน้ำไว้ทำไมถ้าไม่มีคนมาใช้ประโยชน์ค่ะนั่นเมื่อใดก็ตามที่เราตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราสร้างเราต้องดูก่อนว่าใครเป็นคนที่ทำให้เราได้ใช้สิ่งที่เรามีนี้ออกไปให้ได้ไกลมากที่สุดเท่าที่เราจะไปได้เรามีประโยชน์กับคนเพียง2คนอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ในวงกว้างก็แค่เป็นประโยชน์ตนนะคะเราดูแลคนในบ้านของเราแล้วคนในบ้านของเราไปดูแลคนต่อไปดูแลคนต่อไปอันเนี้ยถือเป็นประโยชน์ท่านด้วยนั้นเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเมื่อวานเนี้ยแค่เด็กพิการนะจากมูลนิธิเด็กพิการเนี่ยมานั่งตรงเนี้ยแล้วก็มองไปที่พระพักตร์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งอันนี้เป็นงานที่คุณแม่เหนื่อยมากเลยแต่คุณแม่หายเหนื่อยจากเด็กพิการนะคุณแม่เข้ามาทักเขาค่ะเขาเนี่ยนอนสลบสลายอยู่ที่ศาลาแล้วเราก็กำลังสลบสลายอยู่กับงานแต่สิ่งที่เราตื่นขึ้นมาแล้วไม่เหนื่อยก็คือเขาคุณแม่ก็ไปนั่งคุยกับเขาในธรรมศาลาแล้วก็พูดกับแม่ของคนพิการเหล่านั้นว่าคุณเนี่ยมีหัวใจโพธิสัตว์จริงๆเลยเนาะลูกธรรมดาธรรมดาหนึ่งคนก็ว่าเลี้ยงยากแล้วคุณลองดูในภาพนี่สินี่โอ้โหแบบอาการประมาณทั้งแบกทั้งอุ้มทั้งถือพวกคุณเนี่ยวิเศษขนาดไหนคุณยังเดินได้เองเธอคุณดูหลานฉันสินอนถลายเถลือกแต่เด็กพวกเนี้ยยิ้มให้คุณยายยิ้มให้คุณยายนะแล้วบอกขอกอดขอกอดเราก็เดินไปให้กอดเขาขอกอดเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้คุณยายไปเขาจะกอดคุณยายเขาก็บอกว่าเขาเดินไม่ได้ไงเนี่ยหนุ่มที่เอามือไปจับหัวเขาเนี่ยเขาก็ยิ้มสว่างมากเลยและเขาก็อยากกอดคุณยายแต่เขาเดินไม่ได้เขาก็กวักเท่าที่เขาจะกวักได้ว่ามาเขาจะกอดเขาให้ไหมคะแล้วเราอะไรคะเราต้องรอให้คนอื่นมากอดเราเขาเนี่ยเขาจะกอดแต่เดินมาให้เขากอดหน่อยเออคุณยายก็รู้สึกเอ้ยเหนื่อยก็ตื่นฮะและเสร็จแล้วเขาก็อยากจะมาแช่เท้าไอ้เราก็เห็นป้ายเขียนว่าอย่าเพิ่งแช่เท้าแล้วก็บอกโอ้วันนี้แช่ไม่ได้หรอกหลานรักเพราะว่าเขาคงปรับปรุงบ่อสุดท้ายคุณแม่ก็เห็นเขาเนี่ยนั่งวีลแชร์ตามคุณแม่มาเป็นขบวนเลยนะคุณแม่ก็มาถามคนที่เขียนป้ายว่า
ทำไมมีเหตุผลอะไรไม่ให้แช่เขาก็บอกว่าเหตุผลคือวันนี้เขาจะยกพระพักพระอริยะตาลามาคุณแม่บอกโปรดให้แช่เดี๋ยวนี้เลยเพราะท่านมาเพื่อให้ใช้ฟังภาพให้ชัดนะคะเขามาเพื่อให้เราได้ให้ได้มากกว่าที่เคยให้ไม่ได้มาเพื่อให้เราหวงท่านจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อคนต้องมาใช้ท่านเยอะๆค่ะไม่ใช่หวงท่านเอาไว้และเอาอะไรไปเส้นท่านเปล่านี่คือสัญลักษณ์ของการมาเพื่อถ่างใจเราที่จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้สาธุแล้วคุณแม่ก็เห็นเขาเนี่ยน่ารักมากเลยแต่คุณแม่ไม่มีรูปรายงานเข้าไปในปัจจุบันขณะคงไม่มีใครเห็นโหคุณแม่หายเหนื่อยเลยอ่ะก่อนที่จะเดินขึ้นไปปลูกต้นไม้ทาราการ์เด้นอ่ะหายเหนื่อยเพราะไอ้เด็กกลุ่มเนี้ยแล้วมันก็นั่งโถท้ามันก็เดินไม่ได้อ่ะนั่งวีลแชร์นั่งรถเข็นน่ะเนี่ยแต่เอาเท้าไปแช่ซึ่งอันเนี้ยเสียดายคณะทำงานที่ไม่เก็ตมันมีภาพที่นั่งแช่จริงๆแล้วนั่งเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยค่ะเรียบร้อยอันเนี้ยคือกันมีรูปหรือคณะทำงานมีรูปแต่ว่าเขาไม่ประสานแบ็กสเตจอันนี้ไม่ได้ตำหนิแต่บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือความชื่นใจของคนทำงานนั้นพักท่านมาตั้งเนี่ยเพื่อให้คนเป็นไงคะหัวเย็นไหมคะเย็นค่ะตีนยังเย็นเลยค่ะแช่ได้ไม่มีอะไรต่ำเลยค่ะที่เนี่ยทุกอย่างสูงหมดเลยค่ะถ้าเย็นถ้าเย็นคุณสูงหมดละค่ะแต่ถ้าร้อนเนี่ยคุณก็ต่ำต้อยด้อยค่าละค่ะนั้นคุณก็ต้องคิดดูเข้าใจไหมลูกสบตายายจ๋าไว้เข้าใจไหมครับสบไว้สบไว้เราไม่พูดกับคุณว่าสู้สู้แต่เราพูดว่าคุณต้องออกไปกอดคนอื่นด้วยไม่ใช่คุณจะต้องให้ใครมากอดท่านอันนี้เพราะกลุ่มที่สองที่ทำให้ชื่นใจคือกลุ่ม mindfulness care สาธุกลุ่ม mindfulness care ดูตอนเช้าไม่มีเวลาให้เลยคุณแม่บอกว่าอย่าขึ้นมานะจ๊ะมันเดินไกลคุณลุงฉันเดินเลยค่ะขึ้นไปเลยค่ะขอมาคุยหน่อยเถอะค่ะเชิญค่ะเดินอย่างนี้ได้นะฮะขึ้นไปถึงข้างบนคุยหน่อยสิเดินขึ้นไปคุณแม่บอกอย่าขึ้นมานะคะเพราะตอนนั้นเรายังยกพระพักไม่ได้เดินเดินค่ะยังไม่มีพระพักถามหน่อยเดินขึ้นไปแล้วรู้สึกไงคะคุณลุงคุณลุงอะไรเอ่ยอุ้ยครับคุณลุงอุ้ยครับเดินขึ้นไปแต่เช้าเลยครับสวัสดีครับเก่งจังครับขึ้นไปแล้วรู้สึกไงคะสบายดีครับสบายดีแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงไปปลูกต้นกระหล่ำปีทาราการ์เด้นหน้าเปลี่ยนไปเลยนะตอนนั้นน่ะมีความสุขไหมคะมีความสุขครับตอนนี้มีความสุขไหมคะมีครับสรุปแล้วควรอยู่กับความสุขในปัจจุบันใช่ไหมคะสาธุครับผมสาธุครับสาธุค่ะมันอยู่ที่เราจะดึงอะไรขึ้นมาในปัจจุบันเข้าใจไหมเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจนะคะจริงๆค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณเห็นชีวิตคุณอดีตหรือปัจจุบันคนที่เห็นตัวเองในปัจจุบันชัดเจนและตื่นลอดทุกข์ลายลอดทุกข์ลายเป็นขณะขณะค่ะถ้าเราลอดเราก็ช่วยให้คนอื่นลอดด้วยค่ะเนี่ยแหละท่านมาเพราะการนี้กลับไปที่วิถีเลยนะค่ะแล้ววันที่31นี้ก็คือจะมาอีกคือจากวันนี้ไปก็คือตั้งแต่วันที่25เพราะว่าเป็นวันกำเนิดพระอริยะธาราเนี่ยคุณแม่ก็ตั้งใจว่า เราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้คุณแม่อยากย้อนไปอดีตเมื่อวันที่11สิงหาก่อนวันของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9เนี่ยคุณแม่ก็มีความคิดกับคนในเสถียรว่าเราจะยกทางก้าใหญ่เสาเนี่ยค่ะค่ะยกทางก้าใหญ่แล้วเราก็ทำทำไมเราต้องยกทางก้าใหญ่เพราะเราจะหล่อท่านใหญ่ลองดูภาพหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเล่าไปนะคะเป็นภาพที่กล้องตัดที่มีวันด้วยเลยค่ะเนี่ยค่ะ11สิงหาปีที่แล้วนะคะค่ะคุณแม่ก็ยกท่านขึ้นเลยเป็นการบอกเจตนาในกุศลและเจตนาว่า อีกหนึ่งปีคุณแม่จะหล่อท่านใหญ่เท่านี้11สิงหาคมปี2561เนี่ยดูผู้คนเห็นไหมนั่งสวดมนต์กันเต็มเลยในวันที่แค่ยกทางก้าทางก้าคือภาพพระบทนะคะค่ะขึ้นไปเพราะคุณแม่รู้ว่า
ทุกบ่อน้ำที่เราสร้างตรงนั้นมันจะเยียวยาผู้คนได้แล้วพอวันที่15สิงหาปีต่อมาเห็นไหมจาก11สิงหาปีนู้นมาถึงปีนี้เราหล่อละเราหล่อองค์ท่านละคุณต้องดูก่อนว่ายากยังไงก็จะทำสิ่งที่เราพบก็คือว่าเราไปสร้างหุบเขาโพธิสัตว์คือหุบเขาที่จะเอาคุณธรรมท่านไปช่วยคนพอวันที่25สิงหาปีนี้คุณแม่หล่อพักไฟเบอร์เข้าวันนี้เลยคือ25ตุลานับไปนะสิงหาก็กันยาตุลา2เดือนโอ้คณะทำงานทำงานกันทุกวันคุณแม่เอากระเหลี่ยงมาด้วยวันนี้ที่คุณแม่ยกพระพักองค์เนี้ยมาเมื่อวานเนี่ยคุณแม่เอาเด็กกระเหลี่ยง1คนบวช ด้วยนะค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องเป็นอีเวนต์มันเป็นเรื่องอยู่ในวิถีชีวิตค่ะเนี่ยค่ะวันที่25เนี่ยค่ะเมื่อคืนเนี้ยค่ะเมื่อคืนตอนที่ตี5เนี่ยค่ะพระพักท่านก็มาถึงเราก็ยืนรอท่านตอนตี3ตี3เราก็รอท่านกันก็คือไม่ต้องนอนอ่ะทำงานกันเนี่ยไม่มีใครได้นอนถือทุกคนตื่นขึ้นมาทำงานแล้วตอนที่ยกท่านขึ้นมาเนี่ยแล้วได้เราได้แบบคลิปผมเด็กกะเหรี่ยงเรามี Dance for Peace เรามีเด็กในมูลนิธิเด็กพิการมี Mindfulness Care มีอนาปานสติมีทาราการ์เด้นและมีอื่นๆอีกมากมายมีแอนิเมชันคุณแม่เรียกทีมแอนิเมชันมาเพื่อจะทำคุณแม่คิดว่าท่านมาเพื่อให้เราทำงานได้มีความสุขสงบเย็นแล้วให้ได้มากกว่าที่เคยให้เรามานั่งตรงเนี้ยเราบ่นนู่นบ่นนี่เราไม่เคารพตัวเองหรือเปล่าในขณะที่มีผู้คนจำนวนมากมายังมีความร่าเริงแล้วมีความสุขที่จะให้คุณเป็นสุขคุณต้องลุกขึ้นมาเป็นทีมกับเราหรือเปล่าเพราะเราต้องการเพื่อนเราต้องการทีมเราต้องการประสบการณ์ของท่านที่จะออกไปช่วยคนอื่นกับเราท่านคือทีมของเราท่านคือครอบครัวของเรากลับมาให้เร็วลูกเราไม่ดันแล้วเราก็ไม่รอแต่เราจะเดินโอ้ชอบประโยคนี้มากเลยค่ะเราไม่ดันไม่รอแต่เราจะเดินถ้าคุณเดินได้คุณเดินมากับเราคุณจะไม่หลงทางคุณจะมีประสบการณ์ของคุณออกมาสงบเย็นและเป็นประโยชน์เราเชื่อว่าคุณเคารพตัวคุณได้ค่ะเราไม่บังคับคุณแม่สบตาทุกคนนะ คุณแม่สอนทุกคน ยังไม่เลือกปฏิบัติโปรดเคารพชีวิตแล้วคุณจะให้ชีวิตของคุณอย่างเป็นประโยชน์ด้วยการเคารพชีวิตของคุณนี่แหละค่ะและนั่นคือสิ่งที่เราไม่ดึงไม่ดันคุณต้องก้าวเดินค่ะค่ะคุณต้องก้าวเดินคุณจะเห็นคุณแม่เป็นธงชัยคุณอยู่ข้างหน้าค่ะคุณแม่จะไม่หยุดเดินค่ะในเรื่องนี้ค่ะแล้วนี่คือความตั้งใจของพวกเราในธรรมาสมนะคะทำมาสมสร้างมาก่อนที่จะมีพระพักตร์พระยะตลาตั้งตรงนี้แต่ด้วยไนยะเดียวกันคือเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ค่ะค่ะเราจะพูดประโยคนี้ว่าเราจะให้ได้มากกว่าที่เราเคยให้เราจะทางใจเราจะไม่จมอยู่กับความร้อนที่มันมาจากความระแวงเราจะเดินอย่างระวังไม่ระแวงแล้วก้าวไปด้วยกันใครปรารถนาที่จะเดินไปกับคุณแม่ยกมือขึ้นสาธุดังๆสาธุค่ะท่านคะแล้วร้อยไปจนถึงวันที่31เนี่ยต่อจากนี้ไปเป็นคือเราก็จะเปิดเสถียรเนี่ยทุกวันอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยนะในพูดจริงใครมาเวลาไหนก็เข้ามาได้อยู่แล้วใครจะมาตรงนี้ใครจะมาเซลฟี่กับท่านมาเลยค่ะเนี่ยเอาให้แตะได้เลยค่ะขึ้นไปเซลฟี่กับท่านแล้วถ้าคุณกลับมาเย็นได้คุณแม่จะเปิดทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะค่ะเพื่ออะไรเพื่อหลอมใจคุณแม่จะพูดคำว่าหลอมใจแม่หล่อใจลูกปูหัวใจโพธิสัตว์เข้าใจไหมเขาทำบันไดรอเอาไว้เลยนั่นแหละขึ้นไปนั่งไปภาวนานะเมื่อเช้านี้ก็เห็นกลุ่ม mindfulnessไปภาวนาเป็นกลุ่มแรกนะคุณเป็นประวัติศาสตร์นะกลุ่มเนี้ยคนขึ้นไปนั่น
เนี่ยเราทำบ่อน้ำอันนั้นไว้รอคุณอยู่เช้าคุณนอนที่นี่คุณก็เดินไปกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไปเอ็กซ์ไซส์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นจริงไหมลูกค่ะมีความสุขไหมคะเห็นยังเห็นยังคะแค่มีความสุขทุกอย่างแค่มีความสุขเนี่ยเหตุการณ์เมื่อเช้านี้นะคะนี่เมื่อเช้านี้นะคะคุณดูหน้าคุณอยู่ตรงนี้เปล่าแล้วคุณก็แช่เท้าอยู่ในบ่อที่2เนี่ยเรามี3บ่อนะเรามี4บ่อด้วยซ้ำแล้วคุณก็นั่งแล้วคุณเห็นพระพักของพระองค์ที่มองดูคุณไหมคะคุณเห็นตาของท่านในระดับเดียวกับที่คุณแช่เท้าไหมคะเห็นไหมคุณต่ำต้อยที่ไหนอ่ะนี่ไงนี่คือเหตุการณ์เมื่อเช้านี้คุณก็เป็นกลุ่มที่ใช้บริการค่ะนี่คือหลอมไม่ได้หลอกเราจะเห็นบริการเหล่านี้กับกลุ่มพิเศษของเราค่ะถ้าเขาไม่เคยรู้ตัวนะว่าเขาเป็นคนพิเศษของคุณแม่น่ะหนูว่าเขารู้ตัวนะคะเอารู้ไหมรู้ไหมคะโอ้สาธุรู้เอาขอบใจลูกโอ้ค่อยชื่นใจหน่อยค่อยหายเหนื่อยหน่อยโอ้คนพิเศษของฉันต้องลุกตามลูกลุกตามเดินไปด้วยกันมันเดินลำบากลูกเดินคนเดียวลำบากเดินแบบคุณยายนี่แหละแล้วก็ที่น่ารักมากคือคณะทำงานเขาก็เก็บรายละเอียดเหล่านี้เพื่อเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นงานธรรมวิจัยลูกเป็นงานธรรมวิจัยเพื่ออะไรลูกเพื่อดึงพวกเธอขึ้นมาช่วยคนอื่นเขาไม่ได้มาหลอกใช้เราเขาดึงเราก็ให้เรามีบารมีไปด้วยกันแล้วเชื่อไหมคะเราจะพูดกันเลยว่าโลกนี้เนี่ยลืมเรื่องซึมเศร้าไปได้เลยค่ะอย่าเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วพึ่งตัวเองไม่ได้โลกลืมไปได้เลยเรื่องนี้ไม่มีฉันไม่มีความซึมเศร้าของฉันเข้าใจเนาะโลกน่าอยู่และถ้าไม่มีความซึมซ้ำของฉันไม่ตายลูกไม่ฆ่าตัวตายลูกนะลูกนะเอาแล้วที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเคมีอะท่านซึมเศร้าคุณแม่ว่ามันไปแบบเหมือนเราเป็นไรเราก็บอกว่าภูมิแพ้โยนไปก่อนแพ้อะไรก็ยังไม่รู้เลยแพ้ภูมิแพ้ก็เพราะฉะนั้นพอใครเป็นอะไรเอะอะมาซึมเศร้าโอ้ไม่ยุติธรรมคนซึมเศร้าไม่ได้เป็นตลอดเวลาจิตตกก็ซึมจิตไม่ตกก็ไม่ซึมมีเวลาหัวเราะมีเวลาแข็งแรงจริงไหมลูกอย่าไปบอกใครฉันไม่ได้เป็นไบโพล่าตลอดเวลาเวียงไปเวียงมา มึนหัวไม่เป็นเวลาดีๆก็ไปเลยลูกไปเก็บกระหล่ำปีกันเอามาให้คนอื่นกินไม่ใช่เก็บไปกินคนเดียวปลูกแล้วเดี๋ยวจะเก็บวันที่31เนี่ยเมื่อกี้คุณแม่ผ่านอาจารย์งูเฮ้ยปลอมเปล่าว่ากระหล่ำปีที่มาปลูกเมื่อวานเนี่ยมันปลูกแล้วมันได้กินเลยเขาบอกจริงค่ะเพราะมีคนปลูกถวายคุณแม่มาจากโคราชเขาก็เพียงแต่รับมาเขาไม่รับมาแบบชนิดไม่มีรากเขาเอาแบบมีรากมาเอามาปลูกต่ออีก 3-4 วันเดี๋ยววันที่31ก็มากินกระหล่ำปีซีอิ๊วแล้วกันนะเขาปลูกเนี่ยพวกนี้เขาปลูกแม่ให้ปลูกคนละต้นถ้าหนูไม่ได้ปลูกหนูจะกินได้ไหมคะก็เดี๋ยวขึ้นไปปลูกแล้วอย่าลืมเซลฟี่ตัวเองไว้กับกระหล่ำปีเขามีคนปลูกถวายคุณแม่จริงนั้นไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวนะอาจารย์องุ่นเขาจัดการเขาเรียบร้อยจ้ะน่ารักท่านคะมันเหมือนกับว่าที่ท่านบอกว่ายากอย่างไรก็จะทำเนี่ยแต่หนูดูมันไม่ได้ยากเลยนะคะเห็นทุกอย่างมาอย่างเช่นกะหล่ำปีเนี่ยก็มาอย่างง่ายๆนะคือคุณแม่ว่ามันไม่มีบังเอิญอะแล้วโลกนี้มันไม่มีบังเอิญเอาคุณแม่เล่าให้ท่านฟังนะคะตอนนี้มีคนดูตามถ่ายทอดของเราอยู่กี่คนก็ตามนะคะช่วยกรุณาตอนนี้400ค่ะท่านโอ้น่ารักมาก400อีเด็กๆไม่ฉีดผู้นี้มันน่ารักมั้ยน่ารักมั้ยเมื่อวานนี้น่ารักมั้ยถ้าเราไม่เรียกเขาขึ้นมาทำงานเขาก็จะเล่นใช่ไหมแล้วคุณยายก็บอกก่อนทำงานมาภาวนาก่อนพอมันภาวนามันก็เป็นลีดเดอร์เลยคุณแม่ก็บอกเอ้าผู้ใหญ่ถอยออกมาถ้าไม่อยากให้เด็กตกผู้ใหญ่ก็ต้องถอยใช่ไหมคะเด็กจะได้มีพื้นที่เชื่อไหมคะว่าเราก็ไม่ได้นัดหมายมาก่อนว่าเราจะต้องปลูกทาราการ์เด้นวันที่25แต่เมื่อพระพักท่านมาค่ะไม่รู้เอาเลี้ยวแรงกันมาจากไหนโคมนี่เสร็จอาจารย์องุ่นขับรถจากโคราชมานี่ได้ในเวลาที่ต้องบอกว่าคุณแม่ว่าพวกเธอก็เป็นลูกหลานท่านแหละเพราะคนที่มาปฏิบัติก็ยังไม่รู้เลยว่าจะยกพระพักตร์
ค่ะไม่มีใครรู้หรอกถ้าเขารู้เรื่องของเขาเขาก็จะไม่รู้เรื่องของคนอื่นแต่คุณแม่เนี่ยรู้เรื่องที่เรากำลังจะช่วยคนอื่นคุณแม่เลยรู้แบบรู้กว้างอ่ะคุณแม่ก็คิดอย่างเดียวว่าเออคุณแม่จะช่วยคุณแม่จะทำให้คนเข้ามาในเสถียรเปลี่ยนร้ายกายดีนี่คือคุณธรรมของพระอริยะธาราเลยนะคะท่านเป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใช้คุณธรรมท่านเราจะเปลี่ยนร้ายกายดีอธิษฐานให้ดีเลยลูกอธิษฐานวันนี้จะพาขึ้นอธิษฐานตั้งใจมั่นที่จะเปลี่ยนร้ายให้กายดีให้ได้ทุกอย่างจะเป็นปุ๋ยของชีวิตไม่กลัวให้อภัยตัวเองนะต้องให้อภัยตัวเองแล้วทำใจของเราโล่งๆกว้างๆยากยังไงก็จะแก้ปัญหาไม่ต้องกลัวปัญหานะไม่ต้องกลัวปัญหาไม่มีถ้ามีปัญญาปัญหาเป็นหินรับมีดคมอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะอย่าไปหัวร้อนนอนทุกข์เลยลูกอันนี้ก็เพื่อกำลังใจท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่พูดกับใครคุณแม่มีกลุ่ม mindfulness care กลุ่มอานาปานสติแล้วท่านที่กำลังติดตามยอดวิวของคุณแม่ตอนที่นันทวรรณถ่ายเรื่องไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเป็นแสนคนดูแม่ชีถือไอ้โทรศัพท์มือถือแล้วแค่แล้วเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ก็ทดลองดูว่าไม่ตัดเสียอาจารย์โจลองทำยาไปเลยชั่วโมงก็ชั่วโมงหนึ่งให้คนดูเขาไม่ได้ดูคุณแม่เขาดูการยกพระอริยธาราแล้วก็จะเขียนมาว่าสาธุสาธุเขาก็ร่วมกับเราละขอให้กำลังใจคณะทำงานเห็นไหมคะทุกคนก็อยากให้กำลังใจคนทำงานถ้าเราไม่ทำงานใครจะให้กำลังใจเราแล้วลูกเดี๋ยวยายให้มุมว่าคุณยายบอกมานี่ภารกิจแค่ปลูกมุมนี้เดี๋ยวฉันจะมาภาวนากับกระหลับปีเธอทุกวันเลย แล้วเธอก็ต้องให้ฉันตัดให้คนอื่นกินด้วยนะไม่ใช่พอเธอปลูกเธอต้องกินจริงป่ะ จริงไหมลูกเธอต้องสัญญากับคุณยายว่าอนุโมทนาให้คุณยายตัดให้คนอื่นกินนะ แล้ววันที่31เธอมาเลยมาช่วยกันตัดเมื่อกี้เขามาบอกแล้วว่าคุณแม่ตัดวันที่31นะคะเนี่ยมันแค่อาทิตย์เดียวนะคะท่านได้หรอก็มันมาแบบกินได้แล้วไงเพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาแบบชนิดที่เอาออกเข้าตู้เย็นไม่ต้องเข้าตู้เย็นไงไม่ต้องเสียไฟก็มาฝากดินเอามาฝากพระอริยธาราบนถ้ำสวนเนี้ยนะกุมภาพันธ์นะที่เราจะยกพระพักจริงท่านนะอันนี้ยังเป็นพระพักไฟเบอร์นะที่เราเห็นอยู่เนี้ยนี่ขนาดเนี้ยนะเราจะยกของจริงวันที่2กุมภาสวนนั้นจะเสร็จสมบูรณ์นะใครที่อยู่ทางบ้านเก่งเรื่องเกษตรบนหลังคาตึกมาช่วยคุณแม่ตึกจะได้ไม่ร้อนอานาปานสติจะไม่ต้องเปิดแอร์เยอะค่ะตอนนี้ยอดไลฟ์ก็400กว่าแล้วนะคะถ้าใครมีปัญหาหรือคำถามอะไรจะเขียนเข้ามาหรือว่าท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้มีคำถามก็เชิญนะคะค่ะในระหว่างที่รอคำถามนะคะ คุณแม่อาจจะพาพวกเราลองไปนึกถึงนะคะวันที่เราเกิดลมหายใจของใครคะคือลมหายใจของเราลมหายใจของแม่ค่ะแม่ผู้ให้ชีวิตแม่คือโพธิสัตว์ของเราคุณอย่าคิดว่าโพธิสัตว์อยู่ที่ไฟเบอร์ตรงนั้นนะฮะอยู่ที่ใจท่านค่ะแม่คือโพธิสัตว์ของท่านหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์แม่รับใช้ท่านท่านเดินได้เด็กพิเศษของคุณแม่บางคนเดินไม่ได้นั่งยังไม่ได้เลยท่านแม่ก็จูงท่านอุ้มท่านจนท่านเดินแล้วท่านจะเดินยังไงคะเดินอย่างไม่รักคนอื่นเลยเหรอคะลูกแม่รักท่านก็เพื่อให้ท่านรักคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นงานของเราชื่อหลอมใจแม่ซึ่งมีหัวใจโพธิสัตว์แล้วหล่อหัวใจลูกหัวใจลูกทุกคนหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจของผู้รับใช้ซึมเข้าไม่ได้เพราะมันเห็นคุณค่าของความรักเราไม่ได้บอกว่าเราขาดรักเพราะฉะนั้นจากวันนี้ซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่เข้าไปอธิษฐานถึง2ครั้งวันนี้คุณแม่จะพาทั้งหมดเข้าอธิษฐานถ้าใครมาในเวลาที่คุณแม่เปิดนะคะและวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพระและก็วันอาทิตย์คุณแม่นัดกลุ่มพวกเราเป็นพิเศษในถ้ำเลยนะ อยู่รอคุณยายนะอนุโมทนาเอายิ้มก่อนยิ้มก่อนเนี่ยยิ้ม โดยปกติวันที่ไม่เปิดนะจ๊ะวันนี้สั่งเปิดพวกเราพิเศษเห็นความพิเศษยังรอคุณยายนะอย่ามาเร่งคุณยายนะเร่งไม่ได้นะฮะงานมันเยอะเสร็จแล้วก็
ปิดทุกวันจันทร์ก็เปิดอังคารก็เปิดพุธก็เปิดพฤหัสยิ่งต้องเปิดใหญ่เพราะ International Thara Award เนี่ย31นั่นใช่มั้ยคะเนี่ยสู้ๆแบบเหนื่อยก็ลุกขึ้นมาอย่าเหนื่อยแล้วนอนเหนื่อยก็ลุกยิ่งเหนื่อยยิ่งต้องลุกอย่าให้พลังงานมันไปอับทับอยู่ต้องลุกยิ่งเหนื่อยยิ่งเบื่อยิ่งต้องลุกเดี๋ยววันนี้นะฮะคุณแม่นะอยากให้ครูจิ๋มสอนพวกเราเต้นลาตินจริงๆเพราะวันที่ยกพระอริยธารามาน่ะเขาเต้นทาราดานไม่รู้ครูจิ๋มจะสอนเธอได้เปล่าถ้าทำได้นะค่ะอ๋อเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเอาสักหน่อย5นาทีคืออะไรก็ได้ที่มีต้องให้นะต้องให้กลุ่มนี้นะทาราดานนะกลุ่มทาราเนี่ยครูจิตเนี่ยเขาเลยเห็นไหมพอยกพักตอนแรกก่อนยกนะก่อนยกก็บอกเต้นก่อนเพราะรอนานพอเต้นเสร็จปุ๊บยกได้เลยค่ะสรุปแล้วคือถ้าไม่มีเพลงท่านแล้วเพลงพ่อมากปล่อยเสียงเพลงมาหน่อยได้ไหมเพลงพ่อมากขึ้นได้โอมตาเลตูตาเลตูหนูได้ยินหนูฟังที่บ้านจริงๆลองสักนิดอ๋อดูเหรอดูตลอดเลยค่ะชอบค่ะรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้มาจริงค่ะไม่ต้องเสียใจไม่พ่อหล่อมาแล้วพ่อหล่อมาแล้วสาธุพ่อเก็บสตางค์ให้คุณแม่ทุกวันเลยได้มาแสนหนึ่งตายแล้วก็บอกว่าเอาทั้งหมดเนี่ยมาถวายคุณแม่เห็นไหมเพลงพ่อไหมอยากเต้นไหมเดี๋ยวให้ครูจิ๋มลองคุณจะไม่มีซึมเพราะท่านกำลังเคลื่อนเห็นไหมฮะหน้าเต้นมาเนี่ย Dance for Peace แล้วเนี่ยครูเจี๊ยบนะเป็นคนทำให้คอรัสเรียนต่างประเทศถวายงานฮะไม่มีค่าตัวคนที่ทำงานถวายงานภริยาธารานะลูกหลานจริงไม่มีค่าตัวถ้าอยากนะฮะเดี๋ยวไปกระซิบบอกวันนี้คือมีคนแก่มาเต้น70จริงค่ะเป็นอีกหนึ่งในวิถีปฏิบัติของหัวใจโพธิสัตว์แล้วการเต้นมันคือการเปลี่ยนพลังงานค่ะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานยินดีเลยนะคะใครทางบ้านจะมาก็ตอนบ่ายๆนะจะคราวนี้นี่นี่ครูจิ๋มคนนี้เห็นไหมค่ะอายุ60มาถวายงานคุณแม่ไม่มีค่าตัวด้วยนะสวยมากแล้วเพลงเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เขาก็มาวันเกิดเมื่อวันที่9ตุลานี้ก็ทุกคนก็มาเกิดใหม่กันหมดเนี่ยค่ะก็สามารถปักเข้ามาได้เลยค่ะโอ้ว้าวอันนี้สำหรับคนแก่แต่ว่าพวกเราไม่ต้องหรอกอันนี้แก่แล้วเหรอคะท่าน60ไงเนี่ยรู้สึกอายครูมากเลยค่ะจ้ะค่ะต่อไปก็เป็นช่วงนะคะทำอย่างไรดีกับท่านแม่ชีสันสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีคำถามจากบ้านนะคะที่ชมอยู่ที่บ้านนะคะเข้ามาเขาถามคนแรกถามว่าคุณรัศมีนะคะขัดบุตรศรีถามว่า31ตุลาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะแนะนำด้วยนะคะก็คุณแม่ว่าเอาใจมาค่ะเรามาหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่สนิทนะคะสนิทในที่นี้ก็คือคลายทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้ก็อยากมารวมกันเพราะว่าพวกเราเองก็รู้ว่าคาถาของพวกเราคือทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นไม่มีใครไม่ทุกข์หรอกค่ะแต่ใครจะเห็นทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะลูกจำไว้นะเราจะไม่จมทุกข์กอดทุกข์ร่ำไรลำพันธ์ในทุกข์ลูกศิษย์สนิทเหล่านี้ก็มักจะจำวันที่31ได้ค่ะงั้นก็ไม่ต้องส่งเทียบเชิญ31ทุกคนก็มากันก็ทุกคนมาก็คุณแม่ว่าเสื้อผ้าก็สะอาดก็ดีเนาะเช่นก็เนี่ยที่ใส่กันเนี่ยสะอาดเนี่ยนะคะมาไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องตัดใหม่ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จิตวันนั้นก็จะมีการหล่อพระพักพระอริยธาราที่เป็นบรอนละเมื่อวานนี้คุณถวันทำไลฟ์สดว่าบรอนใน1ตู้คอนเทนเนอร์เลยอันนี้ต้องใช้เงินเยอะหน่อยค่ะนะคะคุณแม่ก็ทำสัญญาไปแล้วแต่ว่าคุณถวันก็บอกว่ามันจะอยู่ได้เป็นพันๆปีนะคะคุณแม่สาธุ
คือองค์ที่มาอยู่ในถ้ำพระยาธาราเนี่ย 2,000 ปีองค์นี้ก็จะอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะจำไม่ได้ระลึกชาติไม่ได้ว่าองค์นั้นเราหล่อไว้ตรงไหนในเส้นทางสายไหมซึ่งตอนนั้นท่านก็กำเนิดในเส้นทางของความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาซึ่งต้องถือว่าเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยธาราคือพระพุทธมารดาคือแม่ไงล้อมใจแม่เนี่ยของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อเรากราบท่านหนึ่งครั้งเราได้กราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์องค์ทลายรามาบอกว่ากราบพระองค์หนึ่งครั้งได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหมื่นพระองค์เด็กทิเบตจะพูดคำว่าโอมตาเลได้ก่อนเรียกชื่อแม่ตัวเองด้วยซ้ำท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่เพื่อยกย่องแม่ยกหัวใจของแม่ของพวกเราทุกคนขึ้นมาฉุดช่วยโลกเพราะฉะนั้นในวันที่31เนี่ยเป็นวันที่เราจะล้อมหัวใจแม่ของพวกเราทุกดวงแล้วก็หล่อหัวใจลูกค่ะเพราะพระพักที่จะยกมาในวันที่22กุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยใช้เวลา3เดือนเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นจากการหล่อในวันที่31ถือเป็นการหล่อเตาแรกเลยท่านก็มาเป็นประวัติศาสตร์มาภาวนาด้วยกันแล้ววันนั้นก็จะมีวิถีชีวิตของการที่จะตั้งเขาเรียกว่ากระบวนการหรือนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยให้เห็นเป็นภาพจริงในหลายๆเรื่องะนะคะแล้วคุณแม่เองก็มีโอกาสที่จะได้มอบ International Thera Award ให้กับคนหลายประเทศะนะครับ Award อันเนี้ยให้กับนานาชาติด้วยแล้วก็คนไทยที่เป็นเนี่ยโพธิสัตว์ข้างถนนนี่แหละปราชญ์ชาวบ้านนี่แหละค่ะคนที่ฉุดช่วยคนนี่แหละแล้วก็มีหลายคนนะคะที่ผ่านการเป็นโรคซึมเศร้าที่ได้ Award ลุกขึ้นมาลูกค่ะนี่คือกำลังใจที่คุณแม่ให้ได้แล้ววันนั้นนะก็จะมีลูกศิษย์มาแป้งล่ำเขาจะมาเขาก็จะมีดนตรีของเขาอาจารย์องุ่นก็จะมาตัดผักแล้วก็จะมีลูกศิษย์มาทำป๊อปอัพเรสตอรองก็แล้วแต่ลูกศิษย์นะไม่ใช่คุณแม่ไงแต่ของคุณแม่เนี่ยก็จะพาทุกคนภาวนากับการร้อมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เรามามีหัวใจเดียวกันเถอะลูกหัวใจโพธิสัตว์พร้อมที่จะรับใช้แล้วทางหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเขาก็มีคนถวายรถตักให้คุณแม่แล้วนะใครขับรถตักขุดต้นไม้ได้เราก็จะปลูกต้นไม้ปลูกจนกระทั่งเราเอาผักที่หุบเขาเนี่ยมากินในการปฏิบัติอานาปานสติได้อะเราต้องไม่เป็นมะเร็งเราต้องไม่ป่วยเหมือนการกินอยู่หลับนอนของเรามันต้องคลีนหน่อยค่ะต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำคุณแม่จะทำให้ธรรมาสมเนี่ยไม่มีผู้ป่วยอ่ะธรรมาสมต้องมีคนที่เคยป่วยแล้วลุกขึ้นมาเป็นครูอ่ะเอออย่างนั้นค่ะเนาะเอาไหมเอาค่ะหน้าเร็วเอาไม่เอาสบตายายเร็วท่านคะเมื่อกี้ง่ายสุดแล้วลูกเมื่อกี้ท่านพูดถึงภาวะซึมเศร้าคนภาวะซึมเศร้าเขียนมาถามเยอะมากเลยค่ะมีถามว่าถ้าเกิดภาวะซึมเศร้าในความรู้สึกเดิมอยากจะสอบถามว่าเคยมีสถานการณ์อยู่ในบ้านครบกัน5คนวงเล็บคนเต็มบ้านลูกก็เล่นอย่างสนุกสนานบางทีก็วิ่งคุยกับเราแต่สถานการณ์ใจมันรู้สึกหวงเหวงไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะงงคุณแม่เข้าใจค่ะเข้าใจความคิดนี้นะใครอยากช่วยคุณยายตอบมะมีมะคุณยายว่ามันจะเป็นในช่วงที่เวลาเราสติหย่อนสติใช้คำว่าสติหย่อนคือถ้าเราขาดสติหรือสติเราหย่อนเนี่ยเราจะกลับไปจมอยู่กับเรื่องที่จบแล้วได้อ๋อที่จริงทุกเรื่องจบแล้วแหละเราจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเช่นเราก็เห็นลูกล่าเริงดีแต่ทำไมเรารู้สึกใจมันหวงเหวงถ้าเราเห็นลูกล่าเริงดีทำไมเราไม่เห็นตัวเราอยู่ในความล่าเริงของลูกคำถามเอ้ยทำไมเราไม่เห็นเราอยู่ในความสำเร็จของลูกเห็นไหมเพราะเราไม่คิดอย่างนี้ได้ไงในเวลาที่สติมันย่อนไงเราต้องตั้งคำถามใหม่ทุกทีเราจะตั้งคำถามว่าทำไมฉันไม่ดีพอทำไมฉันไม่แข็งแรงทำไมมันก็ยิ่งแบบ หดหู่อะหดหู่แต่ถ้าบอกว่าในความสุขของคนอื่นมันมีความสุขของเราด้วยเหมือนคุณแม่มองถ้าเธอนี่24ชั่วโมงเองนะเธอก็อยู่ในการยกนะเธอก็เห็นคุณแม่เหนื่อยใช่นะแต่เธอก็จะเห็นว่า
คุณแม่มีความสุขกับเธอได้ค่ะคุณแม่ออกมารับความสุขที่เธอหน้าเปลี่ยนแล้วอ่ะแล้วนี่ไม่ใช่คำปลอบโยนนะเธอก็เห็นว่ามันจริงเธอไปดูกระจกหน้าเธอเปลี่ยนหรือเปล่าเธอไปดูกระจกแล้วก็หน้ายิ้มด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ดูกระจกแล้วหน้าเงี้ย ไม่ เธอกรุณาดูกระจกเหมือนกับตอนที่เธออยู่ต่อหน้าคุณแม่นี่แหละเธอก็เด้งขึ้นมา น้ำตามันจะไหลก็ปาดมันจบเช็ดก็แห้งใช่เปล่าอย่าให้ใจมันเปียกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าจะทำยังไงกับคนที่กำลังเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งถ้าถามมาอย่างนี้นะตอบไม่จบมานี่สิมาเต้นระบำกับครูจิ๋วมาดานฟอร์พีกับครูแอมมาทำเทอราปีเนี่ยกับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีครูจากนวดตัวเองมาจากวัดโพนวดตัวเองโทรเธอเมื่อวานเนี่ยเด็กวิลแชร์ของฉันเนี่ยนะมันเก็บสลัดมาทำผักของมันเองว้าวฉันน่ะไม่ได้เสิร์ฟสลัดมันนะฉันก็ให้แม่เข็นลูกไปเก็บใบอะไรอะต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้อะแล้วก็มาทำสลัดเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมนะไม่มีเสิร์ฟเนี่ยคุณก็ต้องเห็นทุกคนก็ต้องลุกขึ้นมาเห็นไหมลูกเนี่ยเก๋ไหมฮะเก๋ไหมฮะวิวแชร์ไปเก็บสลัดหนูดูรูปหนูก็จะเห็นว่าไม่ต้องสปอยไม่ต้องให้ใครมาสปอยไม่ต้องมาปนเปอร์ก็เห็นอยู่อุ้ยมันน่ารักมากเลยแล้วมันก็คุยกันนะไอเด็กพวกนี้นะอีแม่มันก็มากระซิบถามคุณยายมากี่ปีกี่ปีตั้งแต่ลูกมันเล็กนะช่วยกันอุ้มจนกระทั่งลูกมันโตแล้วคุณยายก็ยังเหมือนเดิมบอกฉันก็อยู่แบบสตาร์ทไว้กับความสุขของพวกเธอแหละค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน่ารักเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่รู้จะทำไงคุณก็ลองหากิจกรรมในบ้านแล้วคุณอย่าสปอยลูกอ่ะคุณลุกขึ้นมาเข้มแข็งเป็นแม่ของลูกเนาะท่านคะคำถามโดดออกไปเลยค่ะสามีชอบโกหกทำยังไงดีคะก็ให้อภัยคุณแทนจบสามีโกหกก็เป็นกรรมของสามีไม่ได้กรรมของเราเราให้อภัยก็เป็นกรรมของเราก็จบไม่ต้องทำตัวเป็นเป้าธนูหรอกเขาจะโกหกแล้วมีความสุขก็ปล่อยเขาไปเถอะไม่ต้องไปจับผิดเขาหรอกจะได้ไม่ซึมเศร้าคนนั่งจับผิดคนอื่นซึมเศร้าเออเนาะเขาโกหกเราก็ให้อภัยมันก็จบแล้วจะไปเอาถูกเอาผิดอะไรจริงเปล่าจริงจบได้กราบคุณแม่คุณแม่คือไอดอลได้กราบคุณแม่แล้วทำให้รู้สึกเหมือนได้กราบพระโพธิสัตว์ที่จับต้องได้หากอยากเป็นผู้มีคุณธรรมสักเสี้ยวหนึ่งคุณแม่ต้องทำอย่างไรบ้างคะหายใจอย่างมีสติแง่ใช่ไม่เพราะคุณแม่ก็หายใจอย่างมีสติเมื่อกี้มาหนูยังเห็นคุณแม่เหนื่อยใช่ไหมพอคุณแม่แสดงธรรมคุณแม่ก็กินธรรมะอย่างมีสติก็จบแล้วนี่ไงจะเอาเศษเสี้ยวคุณแม่ก็ใช้ปัจจุบันขณะทำงานธรรมะกินธรรมะไปมีสตินี่ไงหายแล้วเนี่ยเหงื่อออกแล้วเนี่ยพิษออกละเหงื่อออกนี่คือพิษนะเดี๋ยวเข้าห้องเกลือพิษก็ออกเนี่ยค่ะห้องเกลือเนี่ยตอนนี้ใครที่มาเอาเกลือไปให้วันฮาโลวีนวันที่31นะได้บุญด้วยนะได้ทำบุญหล่อพระอริยธาราด้วยเพราะเกลือที่มีอยู่ในเสถียรเนี่ยเขาถวายนะคนตายถวายคนเป็นก็เลยเอามาหล่อคนที่ตายไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นทำบุญเกลือที่นี่นะไม่ใช่ซื้อเกลือเพราะคุณแม่ไม่ได้ซื้อเกลือมีคนถวายเกลือแล้วคุณแม่ก็เอามาเนี่ยไปเสียบในบ้านของเธอพิษจะได้ออกเนี่ยค่ะค่ะถ้าขายได้หมดก็รอเสร็จพอดีเลยลูกสวยมากเพราะฉะนั้นเธอก็มาช่วยกันเอาเกลือไปโอ้โหสวยมากแต่อย่าไปกินเกลือจนไตพังนะอันนี้บอกให้หายใจเข้าไปนะจ๊ะต่อไปท่านคะผู้ชายค่ะชื่อคุณเอ็มนะคะกราบคุณยายจ๋าครับผมขอคำแนะนำเรื่องวิธีการป้องกันหรือช่วยเหลือไม่ให้คนในครอบครัวคิดจะฆ่าตัวตายรวมถึงตัวเราเองด้วยครับเราจะหยุดการฆ่าตัวตายยังได้อย่างไรครับสาธุครับน่ารักมากเลยบอมลูกขอบใจที่ไว้ใจยายค่ะขอบใจมากเลยคุณเอ็มวัฒนะเอ็มเนาะจ้ะค่ะไม่ต้องอ่านชื่อคุณแม่ก็อยากจะบอกว่างี้ครับก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้เรื่องอภัยค่ะยายพูดผิดด้วยยายเป็นคนที่มีสมองสั้นมากเอ่ยชื่อคนผิดคุณอะไรก็สักช่างมันเถอะค่ะกลับมาที่เราก่อนค่ะคนเราเนี่ยเวลาที่จะยกของหนักๆหลายๆคนมันยกยากเหมือนเราแบกของอ่ะมันล้นเราจะแขนหักใจหักกลับมาที่ตัวเราก่อนเราต้องฟิตก่อนถ้าเรารู้สึกมีภาวะที่เราต้องการใครสักคนหนึ่งที่ฟัง
มันมีคนฟังเราอยู่ตลอดเวลานะลูกเพียงแต่เราต้องลืมตาขึ้นมามองมาอย่างซื่อๆหน่อยเราต้องไม่มีอคติกับตัวเราก่อนหนึ่งฟังตัวเองก่อนเราเคยคิดจะฆ่าตัวตายเราก็รู้ละว่ามันมีความคิดนี้ไม่ต้องดูถูกตัวเองไม่ต้องบอกตัวเองไม่ดีห้ามบอกว่าตัวเองไม่ดีมันมีความคิดนี้แต่ความคิดไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาถูกต้องไหมลูกมันแค่มาในบางช่วงเพราะฉะนั้นเวลาที่ช่วงมันมาเนี่ยหาใครสักคนหนึ่งไว้ก่อนอย่าอยู่คนเดียวค่ะมาหาคุณแม่ก็ได้อยู่ตรงนี้เดินมาให้ถึงเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องฟังหนูยังเปิดใจเหมือนกันเมื่อหนูเปิดใจหนูต้องหาคนที่เปิดใจค่ะเวลาคนที่มันเปิดใจแล้วมันสื่อสารกันมันจะเข้าใจอย่าไปหาคนที่ไม่เปิดใจนี่เราจะหาได้ยังไงคนในบ้านก่อนถ้าคนในบ้านถ้าทั้งครอบครัวเนี่ยสมมติว่าบางทีมันมีพันธุกรรมบางอย่างเราไม่ผิดนี่เราไม่ได้ผิดมันมีพันธุมันมีอกุศลโครโมโซมแล้วกันติดต่อมาแล้วเราก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับเชื้อนี้ค่ะแล้วกลับไปแก้อดีตได้ไหมลูกไม่ได้แต่เราใส่น้ำดีในปัจจุบันได้ไหมลูกได้ได้มันเหมือนเรามีสายไฟที่ข้างในมันเป็นทองแดงอยู่แต่เราเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งมันได้น่าสนใจเอาใหม่นะหายใจเข้าลึกๆถามตัวเองว่าถ้าเราได้ชีวิตมาแล้วเราใช้ชีวิตของเรากับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเราเป็นสุขกับมันได้อะไรก็ได้ตอนนั้นเช่นทำกับข้าวเป็นสุขรดน้ำต้นไม้เป็นสุขซักผ้าเป็นสุขอาบน้ำเป็นสุขคุณจะไม่ฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายคือมันไม่เห็นความสุขเล็กๆในใจเราถึงได้มีเพลงความสุขเล็กๆในใจถูฟันยังมีความสุขเล็กๆในใจจะไม่ฆ่าตัวตายแล้วเสร็จแล้วเวลายิ้มให้คนอื่นมันจะมีความสุขเล็กๆที่เราทำความสะอาดใจของเราแล้วฟันของเราเนี่ยไปบริหารการสื่อสารการพูดการทำกับคนในบ้านได้ค่ะเราถึงได้ทำให้เราสื่อสารกับคนที่ดูแลผู้ป่วยให้สื่อสารกับตัวเองด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเราจะมีผู้ป่วยหลายๆคนในบ้านและเวลาพร้อมกันยกของยากเอาใหม่นะคะกลับมา1หาความสุขเล็กๆให้ได้ยิ้มให้กับตัวเองเวลาที่ส่องกระจกว่าเงาในกระจกคือกรรมของเราคุณแม่คิดว่าอันหนึ่งในเทคนิคที่คุณแม่เห็นแล้วมันเวิร์กมากคือการพับดอกบัวแล้วเอาไปบูชาพระดอกบัวสวยไม่อยู่กับเราดอกบัวสวยยกใจเราสูงขึ้นเอาไปจัดห้องพระหรือเอาไปให้ใครก็ได้ที่เรานึกถึงว่าเราไม่ต้องเอาของดีนั้นไว้กับตัวดีที่สุดให้คนอื่นเรื่องหนึ่งและไปขอบคุณเปลี่ยนกับเอาบุญคุณด้วยนะ มีดอกบัวพับเสร็จแล้วเอาไปให้ใครสักคนในครอบครัวที่กำลังแย่ๆก็ได้เช่นแม่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้เราเฟิร์มกว่าเราแข็งแรงเราก็เอาไปให้ขอบคุณนะครับแม่ที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราไปแสวงหาที่ที่เราจะเห็นคุณค่าในตัวเราหรือมาหาพ่อเอ๋ที่นี่เลยมาช่วยปลูกผักสลัดให้ยายหน่อยแล้วเอาผักสลัดนั้นมาตั้งไว้ยายจะรดน้ำพรวนดินจนสลัดนั้นน่ะมันสามารถเอาไปอยู่ในร้านปลอดภัยได้เอาไปให้อู่ข้าวอู่น้ำคนอื่นกินได้เราต้องพัฒนาศักยภาพด้านในที่เห็นความสำเร็จของเราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กมีเป้าหมายของความสุขเล็กๆในใจถูฟันอย่างมีความสุขพับผ้าปูที่นอนอย่างมีความสุขกวาดบ้านอย่างมีความสุขอาบน้ำอย่างมีความสุขเพื่อความสุขสัก 3-4 ก้าวเนี้ยเราจะแข็งแรงขึ้นและเราจะกลับไปดูแลคนที่กำลังป่วยในบ้านเราอย่างมีความสุขเปลี่ยนการดูแลเขาอย่างเป็นภาระว่าขอบคุณนะเช่นพี่น้องเรากำลังจะฆ่าตัวตายขอบคุณนะที่ทำให้เราได้รับใช้คุณค่าของการรับใช้ทำให้เราเห็นถึงศักยภาพด้านในของเรามากขึ้น
ทำอย่างเงี้ยค่ะลองฝึกแล้วถ้าเผื่อมันไม่ไหวจริงๆตอนนี้ทำไม่ได้ก็มานอนอยู่เนี่ยมานอนที่เนี่ยมานอนค่ะโอ้บ้านเรามีที่นอนเยอะหลับไปตื่นนึงนี่ไม่ได้พูดเล่นนะคะมีคนมานอนจริงนะคะมีคนมานอนจริงๆแล้วโรงพยาบาลไม่รับแล้วนะตื่นขึ้นมายังสดได้เลยมันมีพลังมันมีพลังของการให้เยอะที่เนี่ยเขาไม่ทอดทิ้งให้เรานั่งรอหรอกเขาจะให้งานเราเลยจริงหนูสงสัยไม่เชื่อยายเหรอถ้าไม่ขี้เกียจมาหายายแล้วกันนะมีคำถามเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าทั้งหมดเยอะมากเลยค่ะแต่มีคำถามอันนึงที่ไม่เกี่ยวกันนะคะก็คือเขาถามว่าพี่สะพ้ายอยู่บ้านเดียวกันแต่แม่ไม่คุยด้วยแต่เขาไม่คุยด้วยพยายามหลบเลี่ยงเราทักก็ไม่รับทักรู้สึกอึดอัดบางวันเราก็ปล่อยเขาบางวันก็หงุดหงิดจะจัดการใจตัวเองอย่างไรดีจัดการความหงุดหงิดในใจของเราก่อนเขาไม่ทักเราก็ไม่เห็นเป็นไรเราเนี่ยควรจะขอบคุณนะที่เรายังได้ทักเขาเราอะขอบคุณตัวเองแล้วถ้าเขาไม่ทักก็ไม่ต้องทักแต่ก็ไม่ได้โกรธวันไหนที่เขาอารมณ์ดีเข้าไปขอบคุณเขาว่าเรารู้สึกเป็นสุขเมื่อเห็นเขาเป็นสุขขอบคุณที่ทำให้เราเป็นสุขเราเป็นสุขที่เห็นเขาเป็นสุขเข้าใจไหมและเราไม่ต้องเป็นทุกข์เวลาที่เห็นเขาเป็นทุกข์เปลี่ยนใหม่เป็นมุมที่เธอจะเป็นอย่างนี้สิฉันทุกข์ไม่เอาหามุมใหม่หามุมมองให้ได้ว่าเราเป็นสุขขอบคุณเขาให้ได้ว่าเราเป็นสุขเหมือนเราบอกว่าเฮ้ยขอบคุณนะพวกเธอมาเนี่ยคุณยายเป็นสุขนะที่เห็นหน้าเธอเปลี่ยนอย่างเงี้ยเธอสบตาคุณยายนะเธอรักคุณยายเธอเปิดใจให้คุณยายเข้าไปอยู่ในใจเธอได้รู้สึกมีคุณค่าขอบใจนะค่ะท่านมีคำถามอีกคำถามน่าสนใจมากค่ะเพื่อนสนิทที่อยู่ต่างประเทศเป็นสเตรสซินโดรมนั่งอยู่ดีๆก็น้ำตาไหลเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นพอน้ำตาไหลก็ทุบตัวเองเราจะช่วยยังไงคะถ้าเราไม่ให้ได้อยู่ใกล้คือคุณแม่ว่าคนที่ไม่อยากเป็นมันคือการอยู่อย่างตายทั้งเป็นนะค่ะคนที่ไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นมันคือคนที่ตายทั้งเป็นใช่ไหมลูกไม่เอาเธอไม่อยากซึมเศร้าเธอก็ซึมเศร้าใช่ไหมใช่จริงเพราะฉะนั้นเธอโปรดมองมันอย่างซื่อๆค่ะเรามองเห็นว่าเรามีข้ออ่อนโยนอะใช้คำว่าคือมันจะไปผ่อนคลายแรกมันต้องอ่อนโยนก่อนหายใจเข้ามีข้อดีอะไรลูกเช่นกายอยู่นี่ใจอยู่นี่เรายิ้มได้เรารู้สึกได้กับความสุขที่ได้ยิ้มอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งมันน้ำตาไหลไอ้ยิ้มตัวเนี้ยมันยังอยู่ในใจที่จะปลอบโยนเราแต่ถ้าเราทำไมเป็นเหมือนเราซึมแล้วเราอยากฆ่าตัวตายมันเหมือนมันย้ำอ่ะมันย้ำแล้วหยดสุดท้ายมันตายอ่ะเพราะมันตายทั้งเป็นอยู่ทุกครั้งที่ย้ำอย่างเงี้ยขอพูดคำเดียวอะเสียดายเสียดายชีวิตเนาะไม่คุณยายอยากได้กองทัพสักพันคนน่ะแกอยู่ก่อนไหมมันเป็นของทัพยายก่อนพันคนฉันบริหารจัดการพวกเนี้ยได้เลยแต่มาทีละคนนะอย่ามาทีเดียวพันคนไม่ยายตายอะแล้วก็สะสมคะแนนไปเรื่อยๆว่าหายได้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 โอ้ยรับรองเลยไม่ถึง9คนฉันว่าฉันก็มีทีมแล้วหายได้ค่ะค่ะเรื่องนี้หายได้ค่ะมะเร็งยังหายได้เลยสาธุกระจายแล้วยังหายได้เลยไม่ซึมเลยไม่ซึมกับมะเร็งเลยอ่ะไม่เป็นมะเร็งที่ใจเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะใช้มะเร็งเป็นประโยชน์ใช้มะเร็งเป็นประโยชน์เห็นไหมใช้ความซึมเศร้าให้เป็นประโยชน์นี่ไงประเด็นมันชัดอยู่หาประโยชน์ให้ได้จากโรคซึมเศร้าค่ะแล้วออกไปช่วยคนอื่นพอท่านพูดอย่างนี้มันเด้งมาเลยค่ะว่ากราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะฟังแม่อยู่ที่อำเภอสัตหีบมีเวลาจะฟังธรรมจากแม่ทั้งในช่วงไลฟ์และทาง YouTube ย้อนหลังหลายรอบจนลูกสาวบอกแม่ว่าติดเสพติดคุณยายและหนูเองก็บอกลูกๆว่าติดคุณยายทำให้แม่มีความสุขลืมทุกข์สาธุเจ้าค่ะคุณแม่ว่าอาจจะเห็นคุณยายเป็นเพื่อนอะค่ะคือใครจะมาเสพติดฉันได้ฉันเข้าไปทางไหนอะถ้าผ่านตาก็ดูฉันก็ไม่น่างอคอหักใช่ไหมถ้าทางหูก็ฟังคุณยายก็ไม่มาใช้เสียงตวาดด่าทอใช่ไหมล่ะใช่ไหมค่ะ
สัมผัสคุณยายคุณยายก็มีพลังหนูว่าเมตตานั่นน่ะค่ะเนี่ยกรุณาด้วยนะคุณธรรมภริยัตถาราคือให้อภัยสูงมากกรุณาเมตตาอย่างเดียวไม่รอดนะเมตตาคือความรักแต่กรุณาคือการให้อภัยในสิ่งที่ไม่น่ารักซึมเศร้าต้องมีกรุณาต้องให้อภัยในสิ่งที่ไม่น่ารักนี่คือโพธิสัตว์องค์นี้มีปัญญาอย่าหลับตาอยู่กับความกลัวมีกรุณาให้อภัยตัวเองและลึกซึ้งในการให้อภัยคนอื่นๆแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดและยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีความสุขเล็กๆในใจที่จะทำของยากองค์นี้เวลาอธิษฐานไม่ต้องมาอธิษฐานง่ายคุณยายก็บอกกับทุกคนว่าเวลาตั้งสัจจะอธิษฐานกับตัวเองเวลาต่อหน้าภริยาทราพูดไปเลยประโยคสุดท้ายว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จตกไม่เห็นสาธุเลยเนาะสาธุพวกเธอนี่แบบไม่ให้กำลังใจยายจ๋าเลยว่ะคนข้างนอกเขาสาธุกันมาจะตายจะเป็นอ้าเปิดโทรศัพท์มือถือ3คำถามเข้ามาได้เลยลูกท่านหนูถามอีกคำถามนึงได้ไหมคะเวลาเอาเวลาหมดแล้วว่าควรทำอย่างไรคะกับการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราทำยังไงดีคะก็ไม่เห็นทำยังไงอย่ามีอคติจะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราอย่ามีอคติกับเขาใจมันจะได้เปิดกว้างวางอคติแล้วเห็นใจเราเข้าใจเขาเห็นใจเราที่กว้างวางอคติคนที่ดูแลพวกซึมเศร้าชอบหงุดหงิดที่จะไปจัดการเขาแล้วจะไปดูแลทำไมคะมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมันเศร้าซีย้ำคิดย้ำทำมันก็เหนื่อยไงเราก็บอกว่าเหนื่อยมันก็วางได้เขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นก็กรุณาเขาหน่อยท่านคะสมมติฉันจะดูคนแถวหน้าฉันจะยิ้มกับฉันเหมือนฉันอ่านใจเธอเหรอจ๊ะก็แน่อยู่แล้วสมมติว่าเราไม่ได้เป็นซึมเศร้าเนี่ยแล้วเราไปดูคนเป็นซึมเศร้าแล้วเราตายในที่สุดเราเป็นซึมเศร้าอย่างนี้มีไหมคะมีแล้วทำไงก็เอาเขามาแบบเป็นครูไม่ค่ะก็ให้เอาเขาเนี่ยมาเป็นครูว่าเราเนี่ยต้องแข็งแรงยิ่งเราอยู่กับคนซึมเศร้าเรายิ่งต้องแข็งแรงเพราะอะไรเพราะเราจะได้ช่วยคนที่เรารักได้และให้อภัยเขาอย่างลึกซึ้งนะหมดเวลาแล้วค่ะคุณแม่จะหันพระพักหันไปที่พระพักของท่านไปไหนๆวันนี้ก็เป็นวันแรกที่พวกเราได้มีโอกาสนะคะอยู่ตรงนี้ก็จะพาอธิษฐานจิตเลยเพราะเดี๋ยวตอนที่อธิษฐานจิตในถ้ำก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นโอกาสนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยน้อมใจของเราเราก็เห็นแล้วล่ะว่าท่านคือมองมุมไหนไปที่ตาท่านก็จะเห็นท่านมองตาเราอะเอานะตั้งใจให้ดีคุณแม่ขออนุญาตที่จะหันอย่างนี้อาจารย์โจนะคะคือถ้าเรามองเห็นตาของเราอยู่ที่พระเนตรของท่านเราจะเห็นความกรุณาของพระองค์ที่กลับมาที่หัวใจของเราท่านกับเรามีหัวใจเดียวกันท่านกับเราเป็นหนึ่งเดียวกันท่านขจัดความกลัวในหัวใจของเราขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์หายใจเข้าลึกๆโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาคุณแม่ขอให้ทุกท่านลองฝึกโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาด้วยความหมายที่คุณแม่อธิบายแล้วตั้งสัจจะเลยว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จคุณธรรมของท่านจะฉุดช่วยเราให้รอดและปลอดภัยเราจะไม่ซึมอยู่กับเรื่องที่จบเราจะไม่จำในสิ่งที่จบแล้วเราจะรอดพ้นจากความเจ็บปวดก็ขอคุณธรรมพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานสติปัญญาให้กับพวกเราทุกคน
ที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์